สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเด่นเหมือนเดิมนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับนักเรียนวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้านักเรียนจําได้เนี่ยครั้งที่แล้วครูนเด่นสอนในเรื่องของอะไรนะเออก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนั่นเองซึ่งครั้งนี้แน่นอนครับครั้งก่อนเนี่ยครูเด่นสอน โจทย์ไปยังไม่เยอะเท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นครั้งนี้เนี่ยครูนเน่นจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมครับซึ่งนักเรียนนะคนไหนที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดมาให้หยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดมาก่อนเลยโอเคไหมแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยไปพร้อมๆกับครูนเน่นนะครับอ่ะไหนนักเรียนคนไหนพร้อมแล้วยกมือสูงๆขึ้นนะครับโอ้โหนี่พร้อมเลยเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันกับข้อที่1เลยครับนักเรียนมาดูครับ ข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนี่นะสร้างโจทย์ปัญหานะครับจากประโยคที่เขาให้มาแล้วก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และอย่าลืมแสดงวิธีทำด้วยนั่นเองซึ่งมาดูครับข้อที่1นึ่เขาให้อะไรมาบ้างจ๊ะ,ขขะ,จะเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยต้นไม้18กระถางครับอืมให้อะไรมาต่อบอกว่ากระถางละ7กรัมอืมให้อะไรมาต่อครับเหลือปุ๋ย152กรัมเอาเลยครับ แสดงว่าข้อที่เขาให้ประโยคมาแล้วเนาะแล้วนักเรียนต้องเป็นคนสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งครูนเรนบอกไปแล้วว่าถ้าเขาให้เป็นประโยคมาเนี่ยมันจะสร้างโจทย์ปัญหาง่ายเออไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครูนเรนสอนไปแล้วเนาะมาดูครับใส่ปุ๋ยต้นไม้18กระถางนักเรียนจะสร้างเป็นยังไงดีกระถางละ7กรัมอืมขอสมมุติชื่อแล้วกันอนี่เด็กชาย A แล้วกันนะครับโอเคนะนี่เด็กชาย A อัครวนขอเกติเป็นภาษาไทยเด็กชาย A ครับนี่ใส่ปุ๋ยต้นไม้เอาเลยครับตามนี้ใส่ปุ๋ยต้นไม้กี่กระถางครับ18กระถางเนาะอ่าแล้วยังไงต่อครับเขาบอกต่อว่ากระถางละ7กรัมดังนั้นก็ต้องตอบก็ต้องสร้างประโยคว่ายังไงนะเด็กชาย A ใส่ปุ๋ยต้นไม้18กระถางใส่นี่กระถางละ 7กรัมนะครับนักเรียนอะได้มาแล้วตรงนี้ได้มาแล้วนะแล้วนักเรียนต้องเออสร้างยังไงต่อครับนักเรียนได้มาแล้วใส่ปุ๋ยต้นไม้ไป18กระถางใส่กระถางละ7กรัมเขาบอกว่าอะไรครับดูตรงนี้เหลือปุ๋ย152กรัมหมายความว่านี่ถ้าครูเรียนจะแต่งเป็นประโยคตรงนี้นะจะได้ว่ายังไงเด็กชาย A ใส่ปุ๋ยต้นไม้18กระถางใส่กระถางละ7กรัม ยังเหลือปุ๋ยอยู่อ่าได้ไหมได้เนาะเออยังเหลือปุ๋ยอยู่ึบอ่าเท่าไ,ไหร่ครับนักเรียนหนึ่งร้อยห้าสิบสองกรัมดังนั้นครูเล่นขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนไม่ได้แต่งเออไม่ได้สร้างโจทย์ปัญหาเหมือนครูนักเด่นก็ได้นะครับโอเคนะแต่คําตอบสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องตรงกันโอเคนะดังนั้นตรงนี้ ครูเล่นอ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งว่าเด็กชาย A เนี่ยใส่ปุ๋ยต้นไม้18กระถางใส่กระถางละ7กรัมยังเหลือปุ๋ยอยู่152กรัมดังนั้นเวลาเรียน,น่ยสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จปุ๊บเรียนต้องมีคำถามด้วยครับดังนั้นถามว่าถามว่ายัางไงนะอเด็กชายเอเด็กชายเเดิมนะเดิมเดิมก็คือตอนแรกเลยเด็กชาย A เนี่ยมีปุ๋ย กี่กรัมโอเคนะดันได้มาแล้วครับนักเรียนได้แบบนี้นะพอนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จปุ๊บขั้นต่อไปนักเรียนก็ต้องไปวางแผนแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับดังนั้นลองมาดูครับว่าวางแผนยังไงดีก็ใช้เป็นแผนภาพเหมือนที่สอนไปนั่นเองตอนแรกเขาบอกว่าเด็กชาย A เนี่ยใส่ปุ๋ยต้นไม้18กระถางดังนั้นหมายความว่าอม,มีต้นไม้อยู่ทั้งหมด18กระถางนะครับ2 3ส,สา อ่ะสมมุติประมาณนี้แล้วมันยังไม่ครบถูกไหมครูนักเรียนก็ใส่จุดไว้โอเคนะ18กระถางนี่นะเป็นปุ๋ย18กระถางนะครับแล้วก็ใส่กระถางละเท่าไรครับนักเรียน7กรัมดังนั้นหมายความว่า1กระถางก็คือตรงเนี้ยหช่องของเราเนี่ยเท่าไหร่นะ7กรัมดังนั้นตรงเนี้ยก็คือ7กรัมนะครับโอเคนะแล้วแต่ละกระถางเนี่ยเท่ากันหมดไหมเอ่ย เท่ากันหมดเลยโอเคนะเออดังนั้นขั้นที่1นนักเรียนจะได้แบบนี้ออกมาครับก็อย่าลืมไปทําขั้นที่2ด้วยนะขั้นที่2นักเรียนต้องทํายังไงเอยเขาบอกว่ายังเหลือปุ๋ยอยู่152กรัมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเออหมายความว่านักเรียนมีปุ๋ยอยู่กี่แบบ2แบบนั่นเองก็คือมีอยู่2กลุ่มนะพูดง่ายๆจบประมาณนี้แล้วกันคเรียนสยใส่ไว้นะ เออกลุ่มแรกก็คือปุ๋ยที่นักเรียนเอาไปใส่ในกระถางต้นไม้นั่นเองอ่าอันนี้ก็คือปุ๋ยที่ใส่ต้นไม้โอเคนะไปใส่ในกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็ยังเหลือปุ๋ยอันนี้ก็คือปุ๋ยที่ยังไงปุ๋ยที่เหลือโอเคนะปุ๋ยที่เหลือครับแล้วเขาถามว่ายังไงเด็กชายเดิมเด็กชายเ e. มีปุ๋ยอยู่กี่กรัมแล้วก็คือต้องถามทั้งหมดถูกไหมถูกอ่า นักเรียนจะเห็นครับว่าทั้งหมดทั้งหมดนะก็คือจับส่วนนี้กับส่วนนี้มาเป็นไงกันมารวมกันนั่นเองโอเคนะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนได้2ขั้นตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะจบแล้วนะฮะสขั้นตอนตรงนี้นะดังนั้นเข้าขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการแก้กปัญหานั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองอ่ะซึ่งจะได้ไว่ายังไงดูจากฝั่งนี้ครับนักเรียนมี กี่กลุ่ม18กลุ่มก็คือ18กระถางนั่นเองแล้วก็กลุ่มละ7กรัมถูกไม่ถูกดังนั้นก็ต้องเขียนเป็นการยังไงนะการคูณนั่นเองครับจะได้เป็น7คูณกับ18หรือนักเรียนจะเขียนเป็น1 8คูณกับ7ก็ได้โอเคนะครูเรียนขอเขียนเป็น18คูณกับ7นะครับมาแล้วอย่าลืมใส่วงเล็บนะแล้วก็ไปดูขั้นที่2ต่อเลยครับขั้นที่2เขาบอกว่ายังไงนะยังเหลือยังเหลือปุ๋ยอยู่เท่าไหร่ เหลืออยู่เท่าไหร่ที่เหลือ152กรัมนะตรงนี้นะ152กรัมดังนั้นเขาถามทั้งหมดนักเรียนก็ต้องจับ152กรัมไปรวมกับที่นักเรียนใส่ต้นไม้และที่ใส่ต้นไม้คือตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยก็ต้องไปบวกเพิ่มครับนักเรียนบวกอีกเท่าไหร่152กรัมนั่นเองโอเคนะไม่ต้องเขียนกรัมนะและประโยคสัญ,ญลักษณ์ห้ามเออห้ามลืมเครื่องหมายเท่ากับครับนักเรียนมาดู ดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า18คูณกับ7ใส่วงเล็บนะแล้วก็ไปบวกกับ152ครับดังนั้นช่วยครูนักเรีนแก้ปัญหาตรงนี้นิดนึงครับผมมาดูนักเรียนขอคูณเลขกให้นะ18คูณกับ7ครับมาแล้วจ้ะดังนั้นตัวแรกนักเรียนต้องจับ7คูณกับ8ครับอ่า7คูณกับ8เป็น เออ้น่ารักครับนักเรียนเท่าไหร่นะ56เกิน10ต้องเขียน6ทดไป5ครับโอเคนะต่อไปนักเรียนก็ต้องจับ7คูณกับ1เป็น7ครับแล้วก็มันทดมาอีก5รวมกันเป็น12นั่นเองเอาละแสดงว่าตรงนี้คืออะไรครับนักเรียนไหนช่วยครูนักเรียนตอบหน่อยสิย้อนกลับไปดูนะครับตรงนี้คือเด็กชาย A ใส่ปุ๋ย ต้นไม้18กระถางใส่กระถางละ7กรัมแสดงว่าตรงนี้คือปุ๋ยที่เด็กชายเเนี่ยนำไปใส่ต้นไม้ถ,ไมถูกไหมถูกอ่าดังนั้นเด็กชาย A ใส่ปุ๋ยต้นไม้ดังนั้นนะครูน่าเด่นเขียนว่าใส่ปุ๋ยต้นไม้ไปเท่าไหร่ครับ126หหน่วยเป็นกรัมนั่นเองโอเคเนาะได้นะครับตรงนี้นะไหนคนไหนทันบ้างยกมือครับโอ้โหน่ารักมากโอเคนะ ถ้าทันแล้วครูเด่นขอต่ออีกนิดนึงนะดังนั้นนักเรียนต้องไปเข้าขั้นที่2ครับนักเรียนขั้นที่2คือยังไงนะนักเรียนต้องไปบวกกับอีกเท่าไหร่ครับ152ดังนั้นก็จะได้ว่า126ไปบวกกับ152เท่ากับเท่าไหร่บวกให้ครูนักเด่นหน่อยครับตรงนี้เป็น8เป็น7เป็น2ครับก็คือได้278นั่นเองโอเคนะแต่นักเรียนอย่าลืมเขียนนะอย่าลืมเขียนครับ ดังนั้นย้อนกลับไปนิดนึงครับนี่เขาถามว่ายังไงเดิมเด็กชาย A มีปุ๋ยกี่กรัมแด็นักเรียนก็ต้องตอบว่ายังไงครับเนี่ยรวมกันมาแล้วได้278ก็คือตอบว่าเดิมเด็กชายใครจะเขียนเต็มก็ได้นะโอเคนะเดิมเด็กชาย A เนี่ยมีปุ๋ยอยู่เท่าไหร่ครับนักเรียน278ดนั่นเองหน่วยเป็น นั่นเองครับได้มาแล้วเนาะแต่ถ้านักเรียนเขียนตอบข้างล่างให้เขียนเป็นเลขไทยก็ได้โอเคนะดังนั้นตรงนี้ครูเน้นขอเขียนเป็นเลขไทยนะครับก็คือ2 7 8กรัมนั่นเองโอเคนะได้มาแล้วครับตอนนี้3ขั้นตอนผ่านไปแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับมาดูดังนั้นนักเรียนต้องช่วยครูนักเรียนตรวจสอบตรงนี้นิดนึงนะขั้นที่1เราทำยังไงนะ นักเรียนจับ18ไปคูณกับ7ครับนักเรียนดังนั้นตรงนี้คูณมาแล้วได้เท่าไหร่นะ18คูณกับ7ครับได้126โอเคไหมดังนั้นถ้าครูเรนจะดู18ใกล้เคียงตัวไหนครับใกล้เคียง20ถูกไหมเอ่ยดังนั้นตรงนี้ก็จะใกล้เคียงกับเท่าไหร่เอ่ยใกล้เคียงกับ 18คูณกับ7็ก็ต้องใกล้เคียงกับเออ20คูณกับ7นั่นเองครับนักเรียนซึ่งคูณให้ครูณนี่หน่อยได้เท่าไร่7คูณกับ2เป็น14แล้วเหลือศูนย์ตัวใส่มาก็คือเป็น140นั่นเองและขั้นที่2นักเรียนต้องทำยังไงนะนักเรียนต้องจับ126ไปบวกกับ152แต่เราคิดมาแล้วครับเอาตัวที่เราคิดใกล้เคียงนะนักเรียนก็คือ100เท่าไหร่140ดังนั้น 126บวกกับ152เนี่ยมันเท่ากับ278ต้องใกล้เคียงกับใครครับนักเรียนต้องใกล้เคียงกับจากเดิมของอเรา126ถูกไหมเราใกล้เคียงเท่าไรหร่140ครับดังนั้นนักเรียนก็เขียนใกล้เคียงกับ140บวกกับ152นักเรียนก็บวกให้ครูนักเรียนนิดนึงบวกกันแล้วได้2 9, ได้9ได้2ก็คือ292นั่นเองซึ่ง ซึ่งสําคัญนะครับนักเรียนไปดูนี่ไอตัวที่เราคิดมานะดังนั้นคำตอบของนักเรียนต้องใกล้เคียงกับ292ซึ่งย้อนกลับไปดูครับคําตอบของเราคือ278ใกล้กับ292้ยเอไม่เอ่ยใกล้เคียงกันดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่นักเรียนคํานวณมาเมื่อกี้เป็นไงน่าจะถูกต้องแล้วนั่นเองไหนครับนักเรียนคนไหนทําข้อที่1ถูกต้องบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยโอ้โหเยอะมากเนาะ แสดงว่าข้อนี้เออไม่ได้ยากดังนั้นนักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาไม่เหมือนครูน้เด่นก็ได้แต่คําตอบตรงนี้ถ้าใครคิดมาแบบนี้ต้องคําตอบตรงกับของครูนะครับโอเคนะเออได้เนาะดังนั้นข้อแรกผ่านไปครับเออก็ต้องมีข้อที่2นั่นเองเดี๋ยวครูนเด่นขอสอนอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันเนาะอ่ะไปดูครับมาดูข้อที่2ครับนักเรียนช่วยครูนเด่นดูหน่อยนะนี่เขามีประโยคมาว่ายังไงครับนักเรียน อันแรกเลยเขาบอกว่าใช้กระเบื้องปูพื้นทั้งหมด460แผ่นเอาละครับแล้วก็บอกต่อมาว่าใช้ปูพื้นไปแล้ว124แผน่นและยังมีต่อกนดนึงว่าต้องปูพื้นอีก3ห้องเอาละครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาพูดถึงกระเบื้องถูกไหมถูกเออปูพื้นดังนั้นนักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหายังไงดีครับนี่ มีกระเบื้องปูพื้นนี่โอเคนะนี่โอเคนะแต่เขาใช้คําว่าใช้ครีนใช้ใช้ก็ได้โอเคไหมเหมือนกันดังนั้นช่างละกันครีนขอใช้คําว่าช่างละกันไ,ได้รู้จักช่างไหมรู้จักนะเออช่างใช้กระเบื้องนะครับนี่ปูพื้นเท่าไหร่ครับทั้งหมด460แผ่นโอเคนะ ใช้ปูพื้นไปแล้วเอาตามนี้เลยใช้ปูพื้นไปแล้ว124แผ่นครับโอเคนะแล้วก็เหลือประโยคสุดท้ายที่จทย์ให้มาครับต้องปูพื้นอีก3ห้องเอาละด้านไหนเรียบเรียงให้ครูเนหน่อยสิช่างใช้กระเบื้องปูพื้น460แผ่นใช้ปูพื้นไปแล้ว124แผ่น กระเบื้องที่เหลือเออนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไม่ใช่ฉันก็เขียนว่ากระเบื้องที่เหลือนี่กระเบื้องที่เหลือนะครับนําไปทําไงเออต้องปูพื้นอีกสามห้องและกระเบื้องที่เหลือต้องปูพื้นอีกกี่ห้องนะอีกสามห้องครับโอเคนะ อันนี้นักเรียนดูเขาให้มา3ประโยคเราใช้ครบยังใช้หมดแล้วครับนักเรียนโอเคนะแล้วพอนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จปุ๊บนักเ,เรียนต้องมีคําถามด้วยโอเคนะดังนั้นครูนักเรียนขออ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งครับมาดูช่างใช้กระเบื้องปูพื้น460แผ่นใช้ปูพื้นไปแล้ว124แผ่นกระเบื้องที่เหลือต้องปูพื้นอีก3ห้องต้องถามว่ายังไงนะครับเออ ต้องใช้กระเบื้องห้องละกี่แผ่นนั่นเองโอเคนะดังนั้นต้องใช้กระเบื้องนี่ห้องละกี่แผ่นชุบอ่ะมาดูหรือนักเรียนจะเพิ่มเติมคำว่ากระเบื้องที่เหลือต้องปูพื้นอีก3ามห้องเท่าๆกันก็ได้โอเคไหมเพราะข้อนี้เราเอากระเบื้องที่เหลือไป แบ่งเออแล้วนักเรียนจะใช้คาว่าเท่าเท่ากันด้วยก็ได้ไม่ผิดโอเคนะครับแล้วตอนนี้ครูเห็นได้แบบนี้มาแล้วนะก็ต้องไปวางแผนแก้โจทย์ปัญหานั่นเองดังนั้นมาดูครับตอนแรกครูนเด่นก็มีอะไรอยู่มีกระเบื้องอยู่ทั้งหมดเลยนะเท่าไหร่ไม่รู้ครับเยอะมากอ่า460แผ่ 60, นเนาะชึบนี่460แผ่นอันนี้คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหมด460แผ่น ใช้ไปแล้วด้านฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้ไปแล้วนะสมมุตินะบมันใช้ไปค่อนข้างเป็นไงครับนักเรียนค่อนข้างน้อยดังนั้นครูให้เด่นก็แบ่งให้มันเออน้อยๆแล้วกันโอเคนะดังนั้นฝั่งนี้ก็คือที่มันใช้ไปแล้วครับมาดูด้านตรงนี้คือใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วเท่าไหร่124แผ่นดังนั้นไอ้ตรงนี้คืออะไรครับ คือกระเบื้องที่เหลือใช่ไหมเอ่ยเออเก่งมากครับดังตรงนี้คือกระเบื้องที่เหลือนะแต่นักเรียนก็ไปหาตรงนี้มาครับว่ามันยังไงโอเคนะได้มาละตรงนี้นะแล้วนักเรียนก็ไปเข้าขั้นที่สองครับมาดูขั้นที่สองนักเรียนต้องทํายังไงต่อดังนั้นเมื่อกี้เรามีกระเบื้องที่เหลือแล้วถูกไหมดังนั้นนักเรียนก็นํากระเบื้องที่เหลือตรงนี้มาเขียนต่อช่ามาดูครับกระเบื้องที่เหลือเขาบอกว่า ต้องปูพื้นอีกี่ห้องนะ3มห้องสแสดงว่าตรงนี้นักเรียนต้องแบ่งเป็นกี่กลุ่ม3กลุ่มครับนี่เอาละดงนั้นตรงนี้คือกระเบื้องที่เป็นไงกระเบื้องที่เหลือมาจากขั้นที่1ถูกไหมดังนนนี้คือกระเบื้องที่เหลืออ่าได้มาแล้วครับนักเรียนแล้วนักเรียนต้องไปปูพื้นอีกี่ห้อง3มห้องซึ่งก็มี3กลุ่มเนาะดังนั้นเขาถามว่าต้องใช้กระเบื้องห้องละกี่แผ่น ก็คือเขาถามห้องเดียวครับนักเรียนก็คือถามตรงนี้ใช่ไหมเอ,อ่ยนี่ได้มาละสองขั้นนะดังนั้นถ้านักเรียนได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็ไปเข้าขั้นตอนที่3ก็คือการแก้ปัญหานั่นเองครับดังนั้นนักเรียนต้องเริ่มจากประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยแล้วช่วยตอบครูนักเรียนนิดนึงครับจะดังได้ยังไงนะขั้นนี้หนึ่งก่อนขั้นนี้หนึ่งก่อนได้ยังไงนะเฮ้ยมีอยู่460แผ่นใช้ไปแล้ว124แผ่นอยากได้ที่เหลือครับนักเรียนเออ ก็ต้องเออเก่งมากครับเรียนก็คือลบออกนั่นเองเรียนจะได้ว่า460ลบ124โอเคนะขั้นที่1นักเรียนได้มาแล้วอย่าลืมใส่วงเล็บโอเคนะครับแล้วขั้นที่2นักเรียนมีกระเบื้องที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือไอ้วงเล็บตรงนั้นแหละโอเคไหมแล้วนักเรียนก็ไปแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันด้นคำว่าแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆท่ากันคือการหารนั่นเองเก่งมากว้าว ดังนั้นนักเรียนต้องไปหารด้วยเท่าไรเอ,อ่ยหารด้วย3แล้วก็เท่ากับช่องว่างให้เรียบร้อยโอเคเนาะได้มาแล้วครับดังนั้นนักเรียนก็ช่วยครูณเดชนนี่แสดงวิธทีทำตรงนี้นิดนึงครับมาดูดังนั้นขั้นแรกนักเรียนก็ต้องจับ460ลบ124ครับนักเรียนลบให้ครูณเดชนหน่อย4 6่ร้หลบ124ครับตัวแรกเหลือ6เหลือ3แล้วก็เหลือ3 ก็คือเหลือ336แผ่นนั่นเองโอเคนะอันนี้คือกระเบื้องที่เหลือดังนั้นก็เขียนว่าเหลือกระเบื้องเท่าไหร่ครับ336แผ่นโอเคนะแล้วกระเบื้องที่เหลือนักเรียนต้องไปแบ่งเป็นเออ3กลุ่มก็คือต้องไปหารด้วย3ดังนั้นก็จะได้ว่า336หารด้วย3ครับนักเรียน เท่ากับเท่าไหร่เอาละครับงั้นนักเรียนต้องไปตั้งหารถูกไหมเอ่ยดันมาดูครับนักเรียนก็ต้องเอา336ตั้งครับตรงนี้นะแล้วก็หารด้วยใครเอ่ยหารด้วย3นั่นเองครับมาดูดันมาคูณเรียนขอหารให้ดูนะข้อนี้น้นเนื่องจากเลขมันเยอะครับมาดูตัวแรกนักเรียนก็ไปดูครับ3คูณกับอะไรเอ่ยได้3 3คูณกับ1เป็น3นั่นเองครับนักเรียนก็จับลบกันเหลือ0ูนย์หมดไม่ต้องนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนศูนย์มานะต่อไปนักเรียนดึง3ตัวนี้ลงมาครับ เป็น3 3คูณกับ1ก็ได้3ครับลบกันเหลือศูนย์หมดอีกนักเรียนก็ดึงใครลงมาดึง6ลงมาครับเป็น6นะ3คูณกับอะไรเป็น6ครับ3คูณกับ2นั่นเองได้6แล้วก็ลบกันเหลือ0พอดีตรงนี้ต้องใส่นะเพราะเราหมดแล้วนะครับนักเรียนดังนั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า336หารด้วย3จะได้ผลลัพธ์ก็คือคำตอบของมันคือตรงนี้ครับก็คือเท่าไหร่เอ่ย112่้แผ่นนั่นเอง โอเคเนาะนักเรียนก็เขียนให้เรียบร้อยครับตรงนี้อย่าลืมเขียนตอบนะครับผมมาดูดันขอเขียนตอบนิดนึงครับเขาถามว่ายังไงนะขอย้อนกลับไปดูโจทย์ครับเขาถามว่าจะต้องใช้กระเบื้องห้องละกี่แผ่นถูกไหมเอ่ยดังนั้นมาดูครับตอบเลยจะต้องใช้กระเบื้องห้องละนัืเรียนขอเขียนตอบข้างล่างเลยนะจะต้องใช้กระเบื้องครับ ห้องละเท่าไหร่ครับ1 1 2ขอเขียนเป็นเลขไทยนะครับ112แผ่นนั่นเองครับตรงนี้ได้มาแล้วดังนั้นสเต็ปต่อไปนักเรียนก็ต้องไปทำตรวจสอบคำตอบอ่ะเดี๋ยวครูเล่นขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคมาเข้าสู่การตรวจสอบคำตอบกันแล้วนะจ๊ะมาดูครับการตรวจสอบคำตอบของเรานะครับผมนักเรียนครับขั้นที่1นนักเรียนจับมันมาลบกันในวงเล็บเนานะได้เท่าไหร่ครับ336 ซึ่งนักเรียนไปดูครับว่า336ตัวนี้ใกล้เคียงกับอะไรใกล้เคียงกับเก่งมากครับถ้าครูเรียนเอาละเอียดเนาะ6มันเกิน5ก็ต้องปัดเพิ่มขึ้นดังนั้น336ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับ340นั่นเองโอเคไหมและขั้นต่อไปนักเรียนก็ต้องจับ336ไปหารด้วย3โอเคนะดังนั้น จะได้ว่า336หารด้วย3ครับเท่ากับเท่าไหร่นะ112ตัวนี้ก็ต้องใกล้เคียงกับอะไรครับ340หารด้วย3ถูกไม่ถูกซึ่งตรงนี้ครูได้ขอไปหารให้ดูอีกหนึ่งครั้งโอเคนะมาดูครับ300เท่าไหร่340ครับหารด้วย3เหมือนเดิมแล้วนักเรียน3คูณกับอะไรได้3 3คูณกับ1ครับได้3ลบกันเหลือ ศูนย์คูณนัเด่นก็ยก4ลงมาเลยนะเอาละทีนี้มันจะไม่มีครับนักเรียนว่า3คูณกับอะไรได้4ดังนั้นนักเรียนต้องหาตัวที่มันไม่เกินอ่ามคูณกับอะไรครับไม่เกิน4 3คูณกับ1ครับเป็น3ลบกันเหลือ1ครับต่อไปนักเรียนก็ดึงศูนย์ลงมา3คูณกับอะไรไม่เกิน10ครับ3คูณกับ3นั่นเองได้9ก้าแล้วลบกันเหลือเท่าไรเหลือ1ตรงนี้ก็คือเสร็จนั่นเองครับ ดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า340่หารด้วย3เท่ากับ1 1 3เหลือเศษเท่าไหร่ครับนักเรียนเหลือเศษ1นั่นเองซึ่งซึ่ง,งได้ตรงนี้มาแล้วนักเรียนก็ต้องไปดูครับคำตอบที่นักเรียนได้คือ112มันต้องใกล้เคียงกับตรงนี้ครับ113เศษ1เฮ้ยใกล้กันไหมครับนักเรียนใกล้กันเออใกล้กันนะแสดงว่าคำตอบที่เราได้มาเป็นไงครับ น่าจะถูกต้องแล้วนั่นเองอ่าเป็นไงฮะสองข้อนี้โอ้โหในใครถูกมดบ้างยกมือให้ครูดูครับโอ้โหน่ารักมากถูกเนาะโอเคถ้าถูกแล้วเนี่ยอย่าลืมนะมันมีแบบฝึกหัดข้อที่เหลือที่ครูยังไม่ได้สอนให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป2เล่ม2นั่นเองครับนักเรียนโอเคเนาะงั้นวันนี้ครูนเด่นขอไปเตรียมสอนใน ค่าวต่อไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้บายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น